สวัสดีครับ Back to the Femur ครับไม่ต้องสงสัยแกะกล่องอีกแล้วก็สดๆร้อนๆว่าจะไม่แกะแล้วนะวันนี้ก็ดึกแล้วแต่มันมาแล้วมันต้องแกะนะก็ตัวนี้ตอนมาถึงเขาก็ให้ไปรับไปรษณีย์นะครับก็เขาคิดภาษีมาเรียบร้อยแล้วต้องไปจ่ายที่ไปรษณีย์803 บาทนะครับเขียนหน้าซองมาจริงๆในนี้จะเป็นเอกสารนะครับเอกสารการส่งเอกสารของไปรษณีย์เอกสารอินวอยอะไรก็อยู่ในนี้มีเป็นปึกเลยเขาก็จะมีราคามีอะไรมาเนาะของนี้มาจากญี่ปุ่นนะครับก็เขาก็ประเมินราคามาเขาเขียนตรงข้างหน้านี้ว่า6,500นะครับคิดภาษี5%เนาะวิธีการคิดภาษีก็เป็นเอา6,500ไปบวกกับ5%นะเสร็จแล้วก็เอายอดรวม5%เนี่ยไปคิดบวกกับภาษีมูลค่าเพิ่มอีก7%นะครับก็มันจะตกอยู่ประมาณเท่าไหร่วะ10 กว่านะครับ12.35%อะไรประมาณเนี้ยนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะแกะเลยแล้วกันไม่ให้เสียเวลาช่วงนี้ก็พยายามจะลดการช้อปปิ้งลงนะครับก็ถือว่าลดไปได้เยอะแล้วตัวนี้เป็นตัวจริงๆตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเขาเรียกอะไรตัวที่อยากได้มากๆอยู่ก็เลยสบโอกาสก็เลยอ่ะเอาซะหน่อยนะครับนะก็ห่อมาจริงๆห่อมาค่อนข้างใช้ได้นะเพราะว่ามันค่อนข้างจะยังหลวมอยู่คือถ้าปิดกล่องแล้วเขย่ามันดิ้นนะครับจริงมันไม่ควรจะดิ้นนะต้องอัดให้มันแน่นๆนะอยู่ตรงนี้เนี่ยมันหลวมเนี่ยช่องตรงเนี้ยโบ๋เลยนะเพราะว่าเวลามันกิ้งไปกิ้งมาอยู่ข้างในมันก็ทำให้กระดาษมันยุบอะตรงช่องเนี่ยเอามือล้วงได้ต้องได้ถึงก้นการที่มันดิ้นได้นี่แหละมันจะทำให้กล้องพังเดี๋ยวค่อยค้นข้างในอีกทีปิดฝาก่อนมาดูก่อนนี่คือตัวกล้องเบิ่มเริ่มเลยห่อบับเบิ้ลมาแค่ชั้นเดียวนะครับกล้องตัวนี้ที่รีบสั่งมาเพราะว่าราคามันพอได้แต่กล้องมันมีตำหนินะผมไม่รู้ผมเป็นอะไรกับกล้องมีตำหนิคือก็เคยมีประสบการณ์มาแล้วจริงๆก็รู้อยู่แล้วนะว่ามันเสี่ยงแต่ก็ยังชอบนะเพราะว่าพอมันมีตำหนิปุ๊บมันก็ถูกนะครับราคามันก็เบาลงนะมาแล้วพามเขาบอกว่าตำหนิก็คือตัวนี้มันแหวนชิ้นหน้ามันแตกตรงนี้แตกแล้วก็ยุบเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเขาบอกว่าตรงเนี้ยตรงไฟเดอร์มันมีน่าจะมีเลนอยู่ตรงนี้ชิ้นหนึ่งซึ่งตอนนี้มันหายนะครับเขาบอกว่ามันหายไปมันจะทำให้เวลามองในวิวไฟเดอร์แล้วมันจะเกิดอาการไม่ชัดมันจะเบลอนะครับลองสินิดนึงต้องทำไงวะล็อก
ช้ก็ไม่เป็นนะถ้าไม่มีฟิล์มมันไม่ลั่นหรือเปล่าวะเลนฝั่งข้างหน้าใสดีนะครับสิ่งที่อยากได้ก็คือมันเลนใสนี่แหละเปิดตูดดูซะหน่อยมุมทางไหนวะยกขึ้นมาก่อนหมุนไหมหมุนไงวะใช้ก็ไม่เป็นนะหรือมันไม่ใช่อันนี้วะโคตรมั่วเลยแล้วเดี๋ยวผมไปหาวิธีใช้งานมันก่อนสภาพโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับตัวหนังสือยังอยู่ครบไม่ได้ถลอกตัวปรับโฟกัสก็สมูทดีแต่ตอนนี้กดชัตเตอร์ไม่ได้นะครับขอเวลาศึกษามันก่อนเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วเปิดฝาหลังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเลนชุดหลังก็ดูโอเคแต่เหมือนจะมีพวกที่เอาไว้บุข้างในมันจะหลุดลอกนิดหน่อยนะครับนี่ไงลั่นแล้วทำไมต้องเปิดฝาหลังถึงจะลั่นมันต้องมีฟิล์มแน่ๆเลยนะเปิดฝาหลังแล้วลั่นได้นะครับตอนนี้มันตั้งอะไรตรงไหนบ้างเนี่ยใช้ก็ไม่เป็นงงไปงงมาอยู่ได้เอ้าไปละเดี๋ยวผมไปเช็คก่อนนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังแล้วกันเนาะไปละสวัสดีครับ